อ๋อนี่นี่นี่ดูนี่ดูนี่ช่วยทำของของหมูลงมาเงี้ยเดี๋ยวครับลุงถามพี่เดียเดี๋ยวให้ดูลิงดูนี่ก่อนพื้นที่ตรงนี้นี่เราต้องค่อยๆขับไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับมันควบคุมด้วยของกฎของของอุทยานนะครับความเร็วจำกัดไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะฮะถ้าเร็วกว่านั้นแล้วมันจะเบรกมีคนบริเวณนั้นเบรกไม่ทันบางทีอย่างที่เราขับไปเนี่ยบางครั้งสัตว์มันกระโจนข้ามตัดหน้าแบบกระชั้นชิดยังไงก็ไม่ทันอย่างนี้ก็เร็วเกินยังไงก็ไม่ทันแน่คือตรงนี้นะครับอาจจะต้องเข้าใจกันนิดนึงว่าเมื่อเรานะครับเข้าสู่พื้นที่ที่เรามีการใช้สอยประโยชน์ร่วมกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องระลึกไว้เสมอคือการให้ความเคารพนะครับกับเจ้าของพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานหรือแม้กระทั่งสัตว์ป่าคือมันเป็นพื้นที่ที่เราเนี่ยใช้ยานพาหนะในการสัญจรไปมาแต่ว่าสัตว์ป่าก็มีการเข้ามาใช้พื้นที่เช่นกันที่ผ่านมานี้ก็น่าจะมีเหตุการณ์น่าเศร้าเกิดขึ้นเรื่อยๆครับมีแทบจะทุกอาทิตย์นะครับแทบทุกสัปดาห์เลยก็นี่ครับอุบัติเหตุรถชนสัตว์ป่าฮะเสียชีวิตบ้างก็มีแล้วก็บางทีก็แขนขาดขาขาดอย่างลิงนะครับลิงก็โดนลิงนี่มีแทบทุกอาทิตย์เลยครับถ้าช่วงไหนที่เป็นช่วงเทศกาลที่หยุดยาวๆนี่ก็เฉลี่ยก็เกือบจะประมาณ2วันต่อ1เคสเลยครับที่แบบที่เห็นนะครับแต่ที่แบบไม่เห็นก็มีอีกพี่สัตว์ที่แบบหาได้ยากอย่างพวกหมาไม้ครับหมาไม้ก็โดนชนใช่ไหมฮะกระจงก็โดนกระจงก็โดนแต่ละอย่าง มันแก้ไม่ได้ครับมันอยู่ที่จิตสำนึกของนักท่องเที่ยวเองถึงเราจะออกกฎมาถึงจะมีป้ายเตือนตลอดทางก็ช่างถ้าคนไม่ทำตามก็คือทุกอย่างก็คือไม่ได้ผลนะครับก็เกิดความบาดเจ็บเกิดความสูญเสียขึ้นเรื่อยๆใช่ครับเรื่องการให้อาหารก็เป็นสิ่งที่สำคัญบางคนอาจจะเห็นสัตว์แล้วรู้สึกสงสารนะครับแล้วก็ให้อาหารแต่จริงในพื้นที่เนี่ยเขาห้ามให้อาหารนะครับให้นะครับเนื่องจากว่าการให้อาหารเนี่ยเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมสัตว์พวกนี้เนี่ยให้มารออาหารใช่เห็นไหมครับเนี่ยต้องมองกันใหญ่เลยใช่เมื่อกี้ก็มีตรงนี้ชุดนึงครับคือพอรออาหารได้แล้วบางทีเนี่ยมารอตรงถนนครับแน่นอนคือเราก็อาจจะสัญจรไปมาลำบากนิดนึงแล้วก็บางทีถ้าเกิดคนไหนเขาไม่เบาก็อาจจะชนเสียชีวิตได้ใช่มันก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจอยู่แล้วอ่ะว่าเข้าพื้นที่ป่าก็จะต้องมีสัตว์ป่าซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราขับรถขับลาเข้ามาเราก็ควรที่จะต้องระมัดระวังนะฮะก็หวังว่าจะเป็นอะไรที่ทำให้เราค่อยๆปรับเปลี่ยนกันได้งูตายงูครับงูอะไรงูสิงวะนี่แน่ใจลายแปลกงูตายอีกแล้วดูที่สิ่งที่ต้องการสิ่งหางลายเรียบร้อยเพิ่งตายไม่นานด้วยนี่ก็จะเป็นผลลัพธ์อีกแบบหนึ่งอย่างที่ผมบอกครับคือบางครั้งเนี่ยเราใช้พื้นที่ร่วมกันกับสัตว์ป่าชนิดอื่นๆมันก็จะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งจริงมันเป็นอุบัติเหตุครับไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราช่วยกันพยายามที่จะระมัดระวังนะครับแล้วก็ไม่ใช้ความเร็วได้เนี่ยมันก็จะทำให้หลีกเลี่ยงเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้เยอะวันนี้ก็จะเป็นงูสิงหางลายครับก็เสียดายฮะตัวสวยเลยนะฮะดูนะฮะเนี่ยที่มาของชื่อก็คือตรงช่วงบริเวณหางที่เป็นลายนะครับบางคนก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นงูจงอางนะฮะนั่นตรงหัวฮะ
ก็รถก็ยังวิ่งกันค่อนข้างเร็วนะครับคือบางทีผมเข้าใจแหละว่ามันบางครั้งมันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกไม่ทันใจรู้สึกมันอึดอัดนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอ่ะในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติเนี่ยเราพยายามลดความเร็วจะดีที่สุดเลยนะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสัตว์เลื้อยข้ามมาหรือว่ากระโจนเข้ามาเนี่ยระเบิดไม่ทันนอกจากสัตว์จะเสียชีวิตเราอาจจะได้รับบาดเจ็บนะครับทรัพย์สินก็เสียหายตรงนี้ถ้าเป็นไปได้นะฮะก็อยากให้ช่วยๆกันนิดนึงแล้วกันแต่วันนี้ก็คงจะผมช่วยเอาลงเอาหัวไปลงมาไม่งั้นเดี๋ยวทับเละก็เดี๋ยวอาจจะมีสัตว์กินซากหรือว่าสัตว์ชนิดอื่นมาใช้ประโยชน์กับซากเขาต่อไปครับคือข้างหน้าเรานี่ก็คือเป็นลิงกังนะครับลิงกังก็จะเป็น1ใน5ชนิดของลิงในประเทศไทยนะครับก็ในประเทศไทยก็จะมีลิงแสมลิงกังนะครับลิงเสนลิงวอกลิงวอกภูเขานะฮะซึ่งลิงกังก็จะเป็นลิงที่ลักษณะทางกายภาพเนี่ยสังเกตได้คือหางเขาจะสั้นนะครับไม่ยาวมากนักนะครับแล้วก็เป็นลิงที่มีความบึกบึนล่ำสันนะครับเวลาโตเต็มวัยนะครับตรงหัวนะครับบางทีก็จะเหมือนสวมมงกุฎอยู่นะฮะเหมือนสวมหมวกอยู่นะฮะลิงกังเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะออกหากินนะครับผลหมากรากไม้ในธรรมชาตินะครับกินผลไม้นะครับกินไข่นกนะฮะกินลูกนกเป็นอาหารเหมือนกันนะฮะก็จะเป็นโปรตีนสำหรับเขานะครับโดยธรรมชาติก็จะออกหากินทั่วไปแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยมันเกิดความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคนเข้ามาใกล้ชิดสัตว์พวกนี้มากขึ้นแล้วปัญหาที่สำคัญของมนุษย์ก็คือว่ามนุษย์ในที่สงสารแล้วก็ใจอ่อนนะพอเห็นสัตว์น่าสงสารสัตว์น่ารักก็จะชอบให้อาหารนะครับลิงเป็นสัตว์ที่มีมันสมองเจริญและพัฒนาได้ดีมากเขาเรียนรู้ว่าการรับอาหารจากมนุษย์เป็นอะไรที่ง่ายกว่าไปหาอาหารกินเองครับแล้วพอนานวันขึ้นนานวันขึ้นมนุษย์ให้อาหารบ่อยๆเนี่ยเขาก็เรียนรู้ที่จะมาขอมนุษย์แทนที่จะไปหากินเองนะฮะคือเวลาเราเดินทางไปที่นี่เนี่ยก็ต้องระวังเพราะว่าพวกนี้เขาก็จะคลองอาณาเขตอยู่บริเวณรอบๆถนนนะครับซึ่งถ้าแบบว่าคุณมีของกินนะครับผลไม้นะครับพยายามเอาใส่ไว้ในรถนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคือลิงพวกนี้ก็จะมีการแย่งชิงออกไปสิ่งต่างเหล่านี้มันจะเป็นเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับที่เดิมทีเราอาจจะมีการให้อาหารนะครับพอลิงได้รับอาหารมากๆเนี่ยก็เรียนรู้ว่ามนุษย์เนี่ยมีอาหารที่อร่อยกินพอนานวันเข้านะครับการขออาหารกลายเป็นการแย่งชิงก็จะเป็นเรื่องราวที่อาจจะไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะฮะแต่ว่ามันก็คือการเปลี่ยนแปลงโดยน้ำมือเราเองนะครับแต่บางทีเนี่ยลิงมาอยู่ตามถนนแบบเนี้ยมันดูอย่างนี้ตามถนนแบบเนี้ยพอรถมาเร็วๆปุ๊บบางครั้งเนี่ยลิงที่ไม่มีประสบการณ์เนี่ยเขาอาจจะถูกรถชนได้ลองเดินดูหน่อยพี่เบียร์ใช่เดี๋ยวค่อยดูลิงดูนี่ก่อนนี่ฮะขอโทษนะฮะพอเอิญหันมาเจอพอดีงูเขียวไผ่หางเขียวนะครับก็จะเป็นงูเขียวหางไหม้ชนิดหนึ่งนะครับที่ลักษณะของเขาเนี่ยก็จะเป็นงูตัวสีเขียวนะครับมีหัวตัวโตนะครับแต่ว่าหางของเขานะครับจะไม่มีสีแดงหรือว่าสีน้ำตาลไหม้ที่เรียกว่าหางไหม้นะครับก็จะพบแพร่กระจายอยู่บริเวณเขาใหญ่นะครับเยอะนะฮะวันนี้ก็กำลังอยู่ในอารมณ์นะครับง่วงนอนนอนหลับอยู่นะครับเพราะว่าเขาเป็นงูที่ออกหากินในเวลากลางคืนวันนี้นี่ดูนี่ดวลเอ๊ะคนละตัวใช่ป่ะพี่ตัวเดียวกันเมื่อกี้นะฮะนี่ก็ได้รับอุบัติเหตุแล้วมั้งก็โอเคครับเจ้าเขียวไผ่หางเขียวตอนนี้เขาก็กำลังนอนหลับอยู่นะเราก็จะปล่อยเขาไว้แบบนี้แหละเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าบ้านคนหรือว่าไปสร้างความกังวลให้กับใครนะครับก็ปล่อยให้เขาอยู่ในที่ของเขาต่อไปครับพี่เบียร์เลิกคิด
แบบนี้เจอบ่อยไหมครับที่ว่าโดนรถชนอะไรเงี้ยก็บ่อยอยู่นะบ่อยแบบอย่างที่บอกก็คือแบบถ้ามีช่วงเทศกาลก็แบบทุกอาทิตย์เลยทุกเสาร์อาทิตย์นี่คือแบบโดนตลอดก็จะมีพวกที่เคยเจอก็จะเป็นบ่อยๆจะเป็นลิงจะโดนส่วนจะโดนเยอะมากแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆก็ลิงก็มีเก้งก็มีคือหรือแม้แต่พวกทรงเงินตัวทองก็โดนพวกแล้วก็มีงูก็อย่างเมื่อกี้เนี่ยงูสิงหางลายหลามปักเป็ดก็เคยเห็นโดนรถทับตายเหมือนกันหมาไม้ก็มีโดนแทบทุกชนิดแหละสัตว์ที่แบบว่าเดินบนถนนประมาณเนี้ยเม่นก็มีแต่ถ้าเคสหนักเลยอ่ะเคสหนักเลยจะเป็นพวกเก้งก็เป็นเก้งก็เจอลิงก็บ่อยสุดเลยลิงแบบแทบทุกอาทิตย์เลยต้องมีข่าวว่าลิงโดนรถทับตายบ้างบางทีแม่โดนรถทับตายลูกไม่ตายเงี้ยลูกก็มาหาแม่ในโซเชียลก็ยังเห็นมีลงอยู่มากเหมือนกันลูกมันดูดนมแม่ก็อันนั้นก็เป็นเหตุที่เขาใหญ่นี่แหละว่าอาจจะขับรถเร็วด้วยหรือเปล่าประมาณนี้ก็เลยเกิดเหตุนั้นขึ้นมาเศร้านะน่าเศร้าครับน่าเศร้ามาก